ทีนี้พอมันเกิดโควิดอะค่ะสถานการณ์อันนี้ขึ้นมาเราก็หวังว่าเดี๋ยวมันน่าจะดีก่อนที่เพิ่นจะคลอดอะค่ะแฟนน่าจะมาได้นะแต่ว่าเวลาผ่านไปผ่านไปจนสุดท้ายอะค่ะวันที่28พฤษภาค่ะก็คลอดแฟนก็ไม่สามารถมาได้เพิ่นก็คลอดคนเดียวอะค่ะมันก็รู้สึกแย่ค่ะHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. คือแฟนอะตั้งใจจะมาอยู่ที่ไทยด้วยแล้วก็แบบอาจจะไปกับเกาหลีคือปกติอะแฟนจะบินเข้าไทยอะเดือนอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่คิดว่าประเทศจะปิดนะคะมันก็เลยแบบแผนทุกอย่างคือพังหมดเลยคือมันสะเทือนใจนะพี่แบบเวลาเราไปฝากท้องเงี้ยค่ะยิ่งวันแรกที่เราไปฝากท้องอะค่ะคุณหมอถามว่าคุณพ่อมาด้วยไหมเงี้ยค่ะคือแบบมันจุกมากอะพี่มันทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็ทุกคนมาเป็นคู่หมดแฟนไปเอาน้ำมาให้ถือกระเป๋าให้ครั้งแรกที่ไปฝากครรภ์คุณหมอถามว่าคุณพ่อมาด้วยไหมจะได้เจาะเลือดตรวจหนูก็บอกว่าอ๋อแฟนอยู่ต่างประเทศค่ะยิ่งอายุครรภ์หนูเริ่มเยอะขึ้นแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เดินแทบจะเดินไม่ไหวเพราะว่าหนูท้องใหญ่มากอะยิ่งต้องขับรถเองทำอะไรเองแล้วพอเห็นภาพแล้วเจ็บมากเสียใจมากพูดไม่ถูกแต่รู้ว่าแบบน้ำตาไหลคือนั่งอยู่คือร้องไห้เลยก็วิดีโอคอลนะคะตอนที่ลูกออกมาแล้วค่ะแฟนก็เห็นหน้าลูกแกก็ร้องค่ะแกก็น้ำตาไหลเขาเป็นลูกคนแรกของเราทั้งสองคนนะคะพ่อไม่มีพ่อที่หน้าห้องคลอดค่ะมันก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแฟนผมเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายการบินหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนที่ประเทศไทยจะปิดน่านฟ้าเนี่ยเราแพลนกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะบินเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อเริ่มธุรกิจอะไรด้วยกันนะครับวันสุดท้ายที่เขาทำงานเนี่ยมันประจวบเหมาะกับตอนที่ประเทศไทยปิดน่านฟ้าพอดีเลยคือพวกผมก็เตรียมตัวกันไม่ทันเลยครับคือแบบอย่างน้อยให้เวลา1สัปดาห์ก็ยังดีโมเมนต์ที่สะเทือนใจที่สุดก็คือแบบอย่างช่วงแรกๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เราตามกันมามันก็จะมีข่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยจะทํา Travel Bubble เดือนนี้นะเอ้ยเดี๋ยวจะเปิดประเทศเดือนนี้นะอะไรแบบเนี้ยแต่พอเวลามันถึงวันที่แบบมันจะมีข่าวดีมันก็เหมือนแบบเขาก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปอีกแล้วจริงๆแล้วตัวผมเองก็มีคนเป็นคนที่มีปัญหาในโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้ด้วยอะครับผมก็คือแบบผมเนี่ยจะให้แฟนผมเป็นแบบ motivation เป็นอะไรสำหรับผมแบบเนี้ยเราขาดเข้าไปอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนไปเลยอะครับตอนนี้อยู่เมืองมะนิลาค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเคอร์ฟิวล็อกดาวน์รอบ2เพราะว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาถึงแสนคนก็รอบที่แล้วก็กลับไปเยี่ยมท่านแล้วคือท่านก็อาการทรงๆมาเรื่อยๆค่ะจนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอาการสุดหนักแล้วหมอก็แจ้งมาแล้วแหละว่ากลับมาดูใจท่านหน่อยสถานทูตก็แจ้งแค่ว่ายังไงต้องรอรอบบินของเดือนสิงหาค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่าจะมีไม่มีคือได้แต่บอกว่ารอทางรัฐบาลไทยประกาศโควต้าที่นั่งแล้วก็เที่ยวบินค่ะหมอบอกว่าแม่เหมือนมีห่วงรอใครหรือเปล่าอะไรตอนเนี้ยเราก็รู้แหละว่าเขาว่ารอเราเพราะว่าเราอยู่ไกลสุดก็เลยบอกพี่ชายว่าขอหมอให้หน่อยเรายังอยากมีความในใจที่ยังอยากคุยกับแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นได้พูดไปก็คือได้บอกรักแก
ผ่านวิดีโอคอลแล้วก็ได้ขอขมาขอโทษแกได้บอกแกว่าไม่อยากให้แกต้องมาเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรคภัยที่แกเป็นแกก็เหนื่อยมากร่างกายแกก็ไม่ไหวแล้วสิ่งสุดท้ายที่บอกแกก็คือก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหนูนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาที่แม่ต้องพักแล้วแม่ก็พักเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูก็รู้ว่าเขารอฟังเสียงหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าเราอยากกลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันติดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ทำให้เรากลับไปหาเขาไม่ได้แต่ว่าวันนั้นตกกลางคืนแกก็จากไปค่ะThank you.